สวัสดีค่ะครูนูยิ้มสร้างสุขนะคะวันนี้ครูนูก็มีสามนิสัยของคนจนมาฝากนะคะมีใครที่ยังมีสามนิสัยนี้อยู่นะคะก็ควรจะปรับปรุงตัวได้แล้วนะคะมาลองฟังดูค่ะว่าสามนิสัยเนี่ยมันคืออะไรนะคะข้อหนึ่งก็คือคนจนนะคะจะไม่รู้จักคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะ เพราะคนจนชอบรับอย่างเดียวค่ะแล้วไม่รู้จักการแบ่งปันนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนจนได้รับสิ่งไหนมาหรือว่ามีสิ่งไหนก็จะไม่ยอมแบ่งปันนะคะแม,แม้ว่าจะเป็นความรู้เป็นเงินหรือว่าเป็นแรงนะคะคนจนจะไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเลยค่ะค่ะแล้วก็ข้อสองนะคะก็คือ คนจนน่ยจะจมอยู่แต่กับความจนไม่ยอมเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะคะบางครั้งก็อยากจะรู้แต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้รอดพ้นจากความจนไปได้นะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือการที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้นะคะก็คือเห็นงานเป็นแค่ลมอะคะ่ะคือแค่ผ่านๆไปทำงานปุ๊บปับ๊บเดี๋ยวก็เบือ่อเดี๋ยวก็เปลี่ยนงาน ไม่ยอมที่จะทํางานให้มันได้เงินแล้วก็เก็บเงินนะคะบางครั้งสมัครงานได้แล้วแต่ก็ทําแป๊บเดียวก็หาข้ออ้างนู่นนี่มาจนทําให้ตัวเองต้องออกจากงานแล้วก็ว่างงานหรือแม้อาจจะได้งานใหม่ก็ทําไม่เต็มที่นะคะคือว่าไม่ยอมรับอะไรใหม่ๆเลยค่ะก็คือประมาณเหมือนกับว่าขี้เกียจนะคะค่ะ3ข้อนี้ มีใครยังมีนิสัยทั้ง3ข้อนี้ก็ขอให้ปรับปรุงนะคะแล้วก็เราก็มาพัฒนาเรียนรู้ตัวเองใหม่นะคะค่ะครูนูก็มีมาฝากแค่นี้นะคะครูนูยิ้มสร้างสุขแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ